เดนนาพาให้สัมภาษณ์สื่อทันทีที่ถึงยูเครนเดนนาพาตาใบาห่อเดินทางถึงประเทศยูเครนแล้วและก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางเอ็กซ์อร์ตสื่อกีฬายักษ์ใหญ่ของยูเครนในทันทีที่เดินทางไปถึงโดยเดนนาพาตาใบาห่ออดีตแชมป์ไฟเวทเฉพาะการ PABA ที่ปัจจุบันเป็นรองแชมป์โลกอันดับที่1ในรุ่นไฟเวทของ w b a อยู่ได้เดินทางถึงประเทศยูเครนแล้วตั้งแต่เมื่อกลางดึกคืนวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมกับผู้จัดการคู่ใจเสียเอียงทวีสินเหล่า าสุวรรณวั์ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของแชร์แมร์นิวัดเหล่าสุวรรณวั์หัวเรือใหญ่ของแกล a x y b ซี่ n ็ p r ซิ่งโป n โมชั่นโดยเดนน่าาที่กำลังจะได้ขึ้นชิงแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของ WBA ในไฟบังคับกับอาเตมดาราเคียนเจ้าของตำแหน่งชาวยูเครนเชื้อสายอาร์ไบจันตามเวลาท้องถิ่นในช่วงหัวค่ำของวันเสาร์ที่15มิถุนายนนี้ที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์เฮริเพสบนดาดฟ้าของศูนย์ประชุม CEC ปาโควีในเมืองเคียบก็ได้สัมภาษณ์กับทางเอ็กซ์พอร์ตสื่อกีฬายักษ ทันทีที่เดินทางไปถึงโดยมีเนื้อหาดังนี้แรกทีเดียวของผมรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยเพราะการชกครั้งนี้จะเป็นการชิงแชมป์โลกคนแรกในชีวิตของผมและผมได้ซ้อมเตรียมตัวมาอย่างหนักและตอนนี้ความตื่นเต้นหรือวิตกกังวลของผมก็ได้หมดไปผมพร้อมเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับอาเตมดารลเคียนนั้นเป็นนักชคที่มีจุดแข็งอยู่ที่ความเร็วเขาวรวดเร็วมากจริงๆและยังมีการต่อยเป็นชุดๆไม่มีหยุดแม้ว่าเขาจะเคลื่อนที่ไปด้วยสําหรับการโชคในไฟน์นีผมได้ไปฝึกซ้อมที่ฟิลิปปินส์และได้ลงนวมกับ นักมวยชั้นดีมากมายเช่นวิกซาลูดาแชมป์โลกมินิมัมเวทของ w b o รวมไปถึง WBA เอเซียชาวฟิลิปปินส์และนักมวยที่แข็งแกร่งอีกหลายรายและมันก็ทําให้ผมแข็งแกร่งขึ้นมากสําหรับตอนนี้ผมพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์และระหว่างสัปดาห์ที่ผมอยู่ที่นี่ผมก็จะซ้อมเบาๆเพื่อรักษาความแข็งแกร่งของผมเอาไว้ให้คงที่ผมยังคงกินได้ดีและก็เชื่อว่าจะนอนหลับได้ดีด้วยผมจะต้องสมบูรณ์พร้อมในวันชชคย่างแน่นอนเดินนะ้าตาใบหอ,อกล่าว